เราจะภาวนาอะไรก็ได้การทำใจให้เป็นบุญจะภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาธรรมคุณเป็นอารมณ์ก็ได้จะภาวนาแต่พระสงฆ์อริยเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้ หรือจะภาวนาว่าจาคานุสติระลึกถึงเราทำบุญตลอดเวลาก็ได้ว่าเราให้ทานตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกว่าเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ได้ที่เราจะนึกเทวตานุสติระลึกว่าเราเป็นเทวดาอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายว่ามีมาในตัวเราเป็นอารมณ์ก็ได้ จะนึกนิพพานทำจิตให้เข้าสู่ความสงบถึงความว่างเป็นอารมณ์ก็ได้ทำใจนึกว่า นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้สุดแท้แต่เราจะนึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีทางสร้างกุศลบารมีและเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สำเร็จได้ทุกวิธีทางก็เรียกว่าอนุสติ10เป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยเจ้าเป็นพุทธคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ธรรมคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์สังฆคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ทานที่เราทำไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์ศีลที่เรารักษาไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์หรือภาวนาเช่นหายใจเข้าหายใจออกเราภาวนาอะไรไว้เป็นอารมณ์ก็ได้จะเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้เป็นหนอก็ได้รู้เป็นรูปเห็นเป็นนามก็ได้คือรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปกายเป็นรูปใจคิดเป็นนามได้ยินเสียงก็เป็นรูปรู้ว่ายินดียินร้ายก็เป็นนามก็ได้เป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอุบายเพื่อจะล้อมใจเราเพื่อจะดึงใจเราเพื่อจะผูกใจเราเพื่อจะชักจูงสร้างศรัทธาให้ใจเราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมกายให้สงบตอนนี้กายเราสงบแล้ววาจาสงบตอนนี้เราหยุดการพูดจาแล้วก็สงบใจกำลังพยายามภาวนาเพื่อให้ใจสงบสงบอื่นสงบง่ายแต่สงบใจสงบยากเพราะใจมันคิดเราเป็นคนช่างคิดเราเป็นคนช่างปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็เรื่องใจของเราคนเดียวชอบก็ปรุงว่าชอบไม่ชอบก็ปรุงว่าไม่ชอบดีก็ปรุงว่าดีไม่ดีก็ปรุงว่าไม่ดีเอามาฝังจิตฝังใจก็ตรงที่ว่าดีและไม่ดีดีก็ยินดีพอไม่ได้ดังดีก็เป็นทุกข์ไม่พอดีไม่ดีก็ทำให้ใจเศร้าหมองพอยินร้ายก็เกิดความเป็นทุกข์ทรมานเล่าร้อนใจอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความยินดียินร้าย
เป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์ทีนี้เรามาวัดเรามาทำใจของเราให้อยู่กับขอบเขตของความดีมองไปตรงไหนก็เป็นความดีดีตรงกายดีตรงวาจาดีตรงใจเราดีที่ตัวเราสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่แวดล้อมที่ดีด้วยกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยนี่เรียกว่าหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเป็นสุขเกิดมาแล้วเป็นสุขที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นสุขก็สุขตรงที่ว่าใจนั้นพอดีที่ว่าเป็นทุกข์นั้นทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่พอดีคนเราเหมือนกันอะไรมันพอดีแล้วก็เกิดความเป็นสุขสงบเหมือนกับคนจะหุงข้าวให้ต้มแกงมันสุกเนี่ยไฟกับน้ำก็ต้องพอดีถ้ามันไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์มันก็เกิดบูดเกิดเน่าเกิดดิบเกิดแฉะเกิดเสียหายเพราะความไม่พอดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความพอดีก็คือความเป็นกลางนั่นเองคนเราถ้าทำใจเป็นกลางก็คือเรียกว่าคนใจกลางคนใจพอดีคนเราที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีความพอดีจึงได้เกิดความไม่สบายใจมีความกระทบกระเทือนเหมือนก็ยกของสองสิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งหนักสิ่งหนึ่งเบามันไม่พอดีมันก็ไม่กึ่งกันแต่พอดีมันก็กึ่งกันการที่เราทำจิตทำใจเราก็ต้องทำให้มันเป็นกลางดีก็อยู่ดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีก็สักแต่ว่าไม่ดีเราก็อยู่ของเราเป็นกลางกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเราก็พอดีแต่นี่คนเราจะทำให้มีความสุขมันไม่ใช่ทำตรงที่ว่าดีใจเกินไปเสียใจเกินไปเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามาวัดเป็นอย่างไรเรากลับไปอยู่ที่บ้านใจเราเป็นอย่างไรเรากินเป็นอย่างไรเราเดินเป็นอย่างไรเรานั่งเป็นอย่างไรเรานอนเป็นอย่างไรเราพูดเป็นคนพูดอย่างไรเราทำเราเป็นคนทำอย่างไรเราเป็นคนมีอาการอย่างไรแสดงออกอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรนี่เรียกว่ารู้จักตัวเองบางคนไม่ได้ศึกษาตัวเองก็เลยไม่รู้ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองก็คือเรียกว่าปล่อยให้เกิดทุกข์ไม่เคยพิจารณาตัวเองว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าทันสังขารไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งจิตมันก็เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนเป็นทุกข์มากเป็นคนกังวลมากเป็นคนร้อนใจมากกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนลุ่มกลุ่มจิตเนี่ยเป็นทุกข์บางคนเขาบอกเขาไม่มีทุกข์เลยไปถามบางคนบางคนเห็นเดือดร้อนอะไรชีวิตก็อยู่เรื่อยๆเขาไม่ได้หวังอะไรมากทำอะไรให้ตามหน้าที่ให้ดีให้สำเร็จอย่างเดียวทำอะไรให้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้สำเร็จให้ครบถ้วนแล้วเขาบอกเขาก็สบายใจแต่เขาก็ไม่ไปสร้างก่อกรรมทำเข็ญทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกผลก็ไม่มีอะไรตามมากระทบกระเทือนให้ตัวเองเดือดร้อนเขาบอกชีวิตเขาไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนไม่หาทุกข์ใส่ตัวก็นับว่าเป็นบุญของเขาบางคนไม่ค่อยมีไม่เป็นคนทะเลาะเบาะแว้งกับใครเป็นคนใจเย็นแต่คนบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากปัญหาก็มีมากเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์มากแก้ปัญหาได้ก็สบายมากก็เรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พอกัน
บางคนมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่เคยสบายใจเลยคำว่าสบายใจไม่รู้อยู่ตรงไหนมีแต่ร้อนอกร้อนใจมีแต่ปัญหาทั้งวันมีเรื่องอย่างโน้นเข้ามานี้มีเรื่องอย่างนี้ใครๆมันเปิดรับอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายใจไอ้สบายใจเนี่ยมันหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยพบนี่เรียกว่า ทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ที่ไม่มีที่หลีกเล่นได้เลยเขาเรียกว่าหาทางดับไม่ได้จึงว่าใจเรานี่เนี่ยเป็นเจ้าของต้นเหตุต้นตอของความทุกข์ของความสุขที่จะสร้างมาทั้งหมดมนุษย์ที่เรามาเกิดนี่ก็มาจากใจเป็นตัวสร้างกรรมมาเกิดได้รูปอย่างเนี้ยก็รูปของรูปธรรมรูปของรูปนามธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมดีสร้างไว้ก็มาให้ผลเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาใจเคยมานั่งสมาธิก็เคยทำมาแต่ชาติก่อนแล้วเคยมีใจสงบก็เคยทำมาสงบแต่อดีตแล้วเคยมีใจเล่าร้อนก็เล่าร้อนแต่อดีตแล้วปัจจุบันก็มาร้อนต่อเคยใจเย็นก็เย็นมาแต่อดีตแล้วแล้วก็มาเย็นต่อทุกข์ก็ทุกข์มาแต่อดีตก็มาทุกข์ต่อคิดก็คิดมาแต่อดีตไม่ใช่ผีคนไม่เคยไม่คิดแล้วก็มาคิดต่ออันนี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เราจะได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาเอาว่าสิ่งใดที่มันเป็นทางสุขสงบเป็นศีลทานภาวนานี่ถือว่าเป็นทางดับทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ใจทุกคนเราในโลกนี้หาวิธีดับทุกข์กันนั่นเองท่านเรียกว่าพุทธเจ้าท่านให้สร้างสมบัติในตัวเองสวรรค์สมบัติก็คือใจที่เป็นสวรรค์เขาเรียกว่ามันไม่มีทุกข์ใจนิพพานสมบัติที่สร้างสมบัติเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าทำใจให้ไม่โกรธไม่พยาบาทให้ใจว่างเป็นให้ละให้ปลงให้ปล่อยให้วางเป็นเพราะคนเรามีปัญหามากถ้าไม่เอาธรรมมันประเสริฐเข้ามาแก้ไขแล้วธรรมที่มันเป็นทุกข์มันมีมาก เกิดนี่ก็เรื่องยากแก่ก็เรื่องยากเจ็บก็เรื่องยากตายก็เรื่องยากเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องพัดพากจากกันเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องต้องร้องไห้เรื่องต้องผิดหวังเรื่องต้องพัดพากจากกันเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายในเรื่องทรมานหัวใจทุกคนทั้งนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมสวรรค์ไว้ในหัวใจไม่ได้เตรียมนิพพานไว้ในหัวใจเขามาเจอเรื่องทุกข์มันก็แก้ใจไม่ได้เสียใจร้องไห้ค่ำครวญมากเพราะสวรรค์ในหัวใจไม่มีมนุษย์สมบัติก็ไม่ภูมิใจในความตัวเองมีสมบัติพอแล้วสวรรค์สมบัติตัวเองก็ยังไม่พอใจว่าตัวเองได้เป็นเทวดาในหัวใจแล้วนิพพานสมบัติก็ยังไม่เคยทำใจให้ว่างตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่าไม่มีพระรัตนตรัยไม่มีธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจเรามาวัดเราก็ต้องการมาหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ดีเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเราก็ต้องการจะเอาใจของเรามาวางไว้ให้มันเป็นหนึ่งการให้ใจของเราเป็นหนึ่งบ้างให้ใจของเราให้ว่างบ้างสบายบ้างสงบบ้างมันคิดมาหลายวันแล้วกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็ทุกข์มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คิดของมันไปในหัวใจเนี่ยไม่ยอมหยุดเราก็ต้องการมาล้อมใจแล้วให้มันหยุดคิดเสียบ้างให้มันปล่อยวางเสียมันจะได้เจอมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่ใจเราเสียบ้างแล้วก็จะพบความสุขที่แท้จริงในพระธรรมฉะนั้นการมาวัดก็มาฝึกตนดัดตนให้เข้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ทำให้ใครก็ทำให้ใครตัวเองทำให้ทำไมศีลธรรมศีลธรรมก็ทำให้ใจว่างๆ
ทำให้เป็นคนใจเย็นใจดีนั่นเองทำทำไมก็ทำเอาไปใช้ในบ้านเราอะเวลากลับบ้านเรามันจะได้ใจดีจะได้ใจเย็นจะได้หายโมโหทะเลาะกันจะได้หายโกรธกันจะได้หายเกลียดกันจะได้หายนินทาให้ลายกันจะได้เลิกเป็นศัตรูกันไงก็มาทำใจเนี่ยมันเป็นคนใจดีคนมีมนุษย์สมบัติแล้วจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนมีสวรรค์สมบัติแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะตัวเองมีความสุขพอที่จะให้คนอื่นด้วยใจดีมันก็ไปพูดกับคนอื่นดีเห็นใครก็ใจดีหน้ามันก็ดีใจมันดีหน้าก็ดีกายวาจาใจก็ดีก็นี่สวรรค์สมบัติจึงว่ามีความสุขพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานเพื่อต้องการให้คนใจดีรักษาศีลก็ต้องการให้คนมีใจหนักแน่นคนมีศีลไม่ทะเลาะกันสมาธิทำให้คนเราไม่ขี้กังวลไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเร่าร้อนจิตจะได้เยือกเย็นจิตจะได้สงบก็เป็นเรื่องธรรมะที่แก้หัวใจคนปัจจุบันทั้งนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทำที่บ้านเราให้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ต้องมาวิวาททะเลาะกันไม่ต้องมาถือเนื้อถือตัวถือดีถือมึงถือกูถือเราถือเขาให้มันวุ่นวายไปทำไมในบ้านเราต่างคนต่างปลงต่างคนต่างอภัยให้กันเข้าใจกันก็อยู่กันอย่างสงบธรรมะเป็นธรรมครองโลกไม่ใช่ธรรมเพราะครองบ้านเดียวครองได้ทั้งโลกแต่คนเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ฝึกให้จิตสงบมันก็ไม่รู้จักจะทำใจยังไงให้มันสงบไม่ได้ฝึกใจไม่ให้เลิกโกรธก็ไม่รู้จะห้ามความโกรธได้อย่างไรไม่ได้ฝึกสติก็ไม่รู้จะห้ามใจไม่ให้โลภไม่ให้หลงได้อย่างไรก็มันไม่เคยฝึกดังนั้นเราจะต้องมาหัดฝึกมาดึงรั้งโน้มน้าวจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างคิดมากให้มันหยุดคิดเสียบ้างทุกข์มากให้มันหยุดทุกข์เสียบ้างภาระมากให้มันเบาภาระเสียบ้างเหมือนเรามาปล่อยมาวางขณะเนี้ยเราปล่อยวางหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์แล้วเพราะเราอะไรเพราะเราพยายามเป็นคนคิดน้อยพูดน้อยนึกน้อยภาวนาให้มากขึ้นใจเราก็อยู่กับวงล้อมที่ดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธไว้เป็นอารมณ์เรานั่งสัก5นาที10นาทีนี่เราจะวางสักพักหนึ่งเห็นหายใจเข้าก็รู้พุทหายใจออกก็รู้โทรู้แต่พุทโธในใจรู้สึกว่ามันไม่มีทุกข์ไอ้ที่ทุกข์ไม่มีพุทโธมันไปคิดเรื่องโน้นมันไปคิดเรื่องนี้ที่เจนวุ่นวายใจเอาที่เจนคับอกคับใจหายใจไม่ออกเป็นทุกข์ทรมานจิตคนเรานี่มันมีพลังเยอะแยะเลยคนคิดแล้วมันเป็นตัวเป็นตนไปเลยก็มีนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนคิดจนหายใจไม่ออกคิดจนอึดอัดคิดจนวิ่งไปทั้งตัวเลยบางคนเนี่ยคิดจนเลือดลมเดินไม่สะดวกไปหมดตาก็พร่าฟางหูก็ตึงไปหมดมือเท้าชาไปหมดไม่ใช่อะไรมันคิดมากบางคนนี่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมาอะไรเหมือนมาอุดมารัดอยู่ที่คออยู่มาแน่นอยู่ในอกเนี่ยคิดมากไม่เคยปลงไม่เคยปล่อยไม่เคยวะไม่เคยวางเหมือนมันเป็นบาปเก่าคิดแล้วมันก็กลายเป็นมาทำลายจิตใจตัวเองกลายมาทำให้กายตัวเองเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ตัวเลือดลมก็เสียหายไปหมดบางคนคิดจนธาตุแปรวิปริตไปหมดท้องผูกท้องเดินเป็นเลือดลมไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเนี่ยสำคัญ
ถ้าพูดกันแล้วว่าเอาย่นย่อลงมาตามหลักธรรมแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยมโนกรรมทั้งหมดเลยที่มันให้มาเป็นอะไรต้องเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าต้องตัดต้องเจ็บต้องอะไรเนี่ยมันมาจากสภาวะธรรมคือจิตทั้งหมดที่มันสะสมสร้างมาแต่อดีตและปัจจุบันพุทธเจ้าที่ว่าแก้กรรมก็คือมาแก้จิตตัวเองให้เบาบางให้ลดละจากความคิดมากนี่เองมันก็จะทำให้สบายเช่นเราหายใจก็สบายออกก็สบายหายใจเข้าก็เป็นสุขออกก็เป็นสุขนี่เรียกว่ามาปล่อยวางเนี่ยเป็นทางแก้กรรมทำให้เราเกิดมีความมั่นใจในความดีตัวเราว่าพิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีแก้กรรมแก้ทุกข์ได้หมดไม่มีใครมาแก้ให้เรานอกจากตัวเราพระพุทธเจ้าท่านก็แก้ของท่านเองท่านก็สอนแนะแนวให้เราแก้ของเราอีกถ้าเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านก็แก้ตามท่านได้ทุกคนเลยไม่ต้องใช้วิธีอื่นเลยพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระองค์แก้เวรแก้กรรมแก้บาปแก้อกุศลแก้เพราะทุกทั้งปวงที่พระองค์แก้มาก็แก้จากจิตของพระองค์มีฐานมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นไอ้ที่มันไม่ดีมันก็ลดน้อยหายไปจนหมดเหลือแต่ใจที่เป็นความดับคือความไม่มีทุกข์นั่นเองนี่แหละบุญที่เราทำของเราก็จะเห็นทันตาเห็นในปัจจุบันว่าเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเราคิดดีคิดดีคิดดีก็จะได้แต่เรื่องคิดดีๆเราคิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็จะเรื่องมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเราพูดดีพูดดีพูดดีก็จะมีตะโกนแต่ชอบว่าเราพูดดีเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็มีตะโกนแต่ว่าเราพูดไม่ดีไม่ดีอีกตะโกนไม่ชอบเราเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างเดียวเราคิดดีคิดดีคิดดีมีแต่เรื่องดีๆในหัวใจอย่างเดียวนี่เนี่ยตัวเราทำเราเองมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์ชี้แนะกุศลและอกุศลอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นมาวัดเราต้องการมาหาสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งแวดล้อมที่ชักจูงจิตใจเราให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสงบเกิดความสบายเราได้เห็นรู้แจ้งแก่ใจเราว่านี่เนี่ยทางที่เราทำได้ถูกต้องแล้วของมีจริงที่เราทำแล้วเห็นแก่ใจเราก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาที่ดีเป็นกุศลอันใหญ่ยิ่งที่เราได้ทำของเราในวันนี้ก็ต้องพยายามทำต่อไปจึงเป็นอนุสติสิบของเราจนสมบูรณ์เป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะถึงนิพพานดับทุกข์ที่ใจเราการทำความดีก็คือให้อุทิศให้แก่ตัวเราและญาติของเราได้สำเร็จผลทุกประการคือเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเมื่อเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนอนนท์ผู้ใดปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมอยู่กับพระตถาคตหรือผู้นั้นย่อมเข้าถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ผู้ใดจะเดินตามพระพุทธเจ้าจะจับชายจีวรเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนแต่บุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้า
ไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระอรหันต์แต่ผู้ใดผู้ปฏิบัติธรรมไม่รู้ธรรมเป็นธรรมปฏิบัติธรรมและผู้นั้นก็ย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าย่อมนั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนบุคคลนั้นเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปย่อมไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในที่สุดท้ายบุคคลนั้นจะตายดีแก่ดีเจ็บดีบุคคลนั้นจะไม่ลำบากยากเข็ญจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนบุคคลที่ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่กายวาจาและก็ใจสงบฉะนั้นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเราต้องสร้างตัวศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ให้ผลในปัจจุบันและให้ผลในอนาคตเป็นที่ดับทุกข์ดับความร้อนใจเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีจิตใจที่สุขสงบได้มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานเชื่อว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมีธรรมคุ้มครองรักษาผู้นั้นย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นแม้จะอยู่ยังไงเดินอยู่กินอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็อยู่เหมือนไกลกับพระพุทธเจ้าห่างไกลกันบุคคลนั้นจะร่ำเรียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ยังอยู่ไกลพระธรรมคนที่จะเรียนพระไตรปิฎกจบก็ยังอยู่ไกลพระธรรมเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้ใจเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นเลิกอคติเลิกลำเอียงถอนความเห็นผิดตัวตนออกไปก็ถือว่าเป็นผู้ไกลพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะพูดที่อยู่ไกลก็คือพวกปฏิบัติฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงนำมาปฏิบัติได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่าใครทั้งหมดคนจนจะกลายเป็นคนมีก็พวกปฏิบัติทานศีลภาวนาคนมีจะกลายเป็นคนจนก็พวกประเภทที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาคนฉลาดจะกลายเป็นคนโง่ก็พวกประเภทที่ขี้เกียจปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะโง่โง่เพราะความหลงผิดแม้แต่ความแก่มีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความเจ็บอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความตายมีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นคนหลงคนโง่เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็เกิดปรงใจว่าคนเราจะโลภกันไปแค่ไหนมีเงิน100 ล้านก็ตาย1,000 ล้านก็ตายมีบ้านใหญ่ก็ตายบ้านเล็กก็ตายมีรถขี่ก็ตายไม่มีรถขี่ก็ตายจนก็ตายมีก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายคนเราก็ต้องตายอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตรงตกว่าจะทำอะไรดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะเก็บตอนที่จะเจ็บก่อนที่จะแก่ทำอะไรไม่ไหว
จะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในใจตัวเองไว้ได้บ้างให้ลูกหลานได้เห็นว่าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความสำคัญที่ทำตัวเองเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนไม่หลงไม่ลืมมีกายวาจาใจที่สงบก็ต้องหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมคือกัดเกลาจิตใจหัดสวดมนต์อย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากอย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากคนตนีมากให้ทานไม่เป็นก็พยายามหัดให้ทานให้เป็นขึ้นคนหลงใครให้อะไรมาก็ไปยึดอันนั้นดีเป็นคนหลงห่วงกังวลหลงตัวหลงตัวเนี้ยหลงยิ่งอายุมากยิ่งหลงมากเช่นมีลูกมีหลานลูกหลานไปไหนใจมันก็หลงตามลูกหลานไปกลับมาได้ยังเป็นอะไรสุขทุกข์อย่างไรคอยห่วงคอยกังวลกลัวเขาจะเป็นกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอดอยากยากจนกลัวเขาจะพลัดพรากจากความสุขห่วงเขาตัวเองไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินอันใช้ที่อะไรก็จะเก็บไว้ให้เขาให้หมดตัวเองก็ไม่ทำบุญตนีเสียดายแต่เป็นทุกข์กับลูกกับหลานนี่เขาเรียกว่าตัวหลงเมื่อหลงมากๆก็กลายเป็นคนละเมอเพ้อพกบ่นอู้อี้ชูจีขี่บ่นกลายเป็นคนหน้าเบื่อลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้ก็เพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยปฏิบัติไม่เคยขัดเกลาจิตใจให้ความโลภหมดไปก็กลายเป็นคนหลงมากผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปน่าสงสารได้เงิน50ประตังใส่ปากไปเอาไปซื้อที่ยายตากะลีสีกะลาโบราณแล้วก็ว่าไปอันนี้เนี่ยจึงว่าเราต้องมีทานความโลภจะได้เบาความหลงจะได้เบามีศีลจะได้เป็นคนรู้จักอดทนมีหนักความหนักแน่นมีความสำรวมระวังรักษากายวาจาใจไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคนเราหัดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเสียก่อนแก่ตัวก็จะได้ไม่หลงไม่เป็นคนหน้าเบื่อคนที่พูดจาหยาบคายคนที่พูดจาไม่เกรงใจใครพูดจาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนหน้าเบื่อพอแก่ตัวแล้วลูกหลานก็ไม่เลี้ยงก็ไปไว้โน่นบ้านฉลาโน่นไปอยู่บางแขโน่นไปอยู่ชลบุรีโน่นเยอะเลยพวกมีลูกมีหลานมีเงินมีทองห่วงลูกห่วงหลานให้เขาหมดแก่ตัวเขาไม่เลี้ยงเขาบอกแม่พ่อไปอยู่นู่นเถอะนะนี่เป็นลูกเด็กๆทั้งนั้นแหละลูกหลานอยู่กับลูกกับหลานลำบากไปอยู่กับคนแก่ด้วยกันเถอะแม่พ่อแต่ฝากเขา60แล้วเขาค่อยฝากบ้านคนชราน่าสงสารน่าสมเพชอุตส่าห์เลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องหวังจะพึ่งฝากผีฝากไข้อุตส่าห์ป้อนข้าวป้อนน้ำมามันจะตายในอ้อมอกของลูกหลานตายได้นอนตาหลับได้เห็นลูกเห็นหลานเปล่า
ก็เพราะเราไม่มีบุญตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนไม่ชอบทำบุญมีเงินมีทองก็สะสมไว้ให้ลูกหลานตัวเองไม่ทำบุญไม่เข้าวัดผลมันตอบสนองเราเป็นอย่างไรส่งไปอยู่บ้านคนชรานู่นไร้ความหมายแค่ไหนอยู่บ้านเราทำให้บ้านเขาสะอาดไม่ได้ทำให้บ้านเขาสกปรกหุงข้าวต้มแกงให้เขาไม่ได้รีดเสื้อผ้าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เงินทองก็ให้เขาหมดแล้วไม่มีอะไรก็ไปปล่อยโน่นบ้านฉลาโน่นเพราะตัวเองไม่ทำบุญสวดมนต์ก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องเวรพอทำงานทุกวันเลี้ยงลูกทุกวันเช้าเย็นกลางวันไม่เคยหยุดเช้ามาก็ไปทำงานเย็นมาก็ดูแลบ้านพอได้ตื่นหนึ่งก็ไป60ปี40ปี20ปีไม่เคยหยุดเลยพอปลดเกษียณแล้วพอ60 70แล้วลูกหลานก็ให้สมบัติหมดแล้วพอความหลงลูกหลานเขาก็เชิญเราไปอยู่บ้านคนชราไปทะเลาะกับคนแก่ด้วยการดีกว่าอยู่บ้านตัวเองก็ไม่เข้าใจกันลูกหลานเขาก็ไม่เอาเขาเบื่อหน่ายคนแก่เข้าไขไม่ได้เหม็นสาบซะแล้วโถอุตส่าห์เลี้ยงกันมาจะได้ให้เขาทุกอย่างคนไม่มีธรรมะนะรวยแค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่เขาไม่ได้นิยมเข้ากับใครไม่ได้เขาก็ลูกหลานก็ปรับตัวเองไม่เป็นเด็กมันก็คนละวัยเด็กมันก็อยากคบกับเด็กๆก็ไม่อยากคบกับเราคนแก่คนแก่ก็อยากจะคุยกับเด็กๆเด็กๆมันก็เบื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีความหมายอยากจะช้ำใจแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนที่ไม่ได้ทำบุญไว้ตั้งใจรอวันตายอยู่บ้านคนชราดีกว่าไม่อยู่ก็ต้องอยู่ไม่ตายก็ต้องตายไม่เจ็บก็ต้องเจ็บทำไมที่ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วเป็นไงคนที่แต่งงานมีลูกมีหลานเป็นไงสมหวังไหมสมหวังลูกหลานจะสบายหมดแล้วแต่ตัวเองไม่ได้รับความสุขเลยลูกหลานไม่กินไม่ใช้หมดแล้วสบายหมดเรียนเป็นใหญ่เป็นโตหมดทุกคนแล้วไปเมืองนอกเมืองหนาหมดแล้วแต่ตัวเองกลับมาอยู่บ้านคนชราไม่ให้คนอื่นเขาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกหลานมาลูกหลานกลับไม่เลี้ยงตัวเองตอบสนองอย่างนั้นวันเสาร์อาทิตย์ไปเยี่ยมทีไปเยี่ยมก็รีบกลับนั่นแหละบางคนไม่เคยไปเยี่ยมเลยตัดคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติบางทีไม่ไปเยี่ยมเลยแล้วมาอยู่วัดเป็นไงโยมบางคนเนี่ยนะเขามาอยู่วัดเขาได้สวดมนต์อายุ60 70แล้วมาอยู่วัดได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้ตายนอนตาหลับไหนพระปิดตาตายดีกว่าอยู่คนแก่ด้วยกันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยหนทางที่เราจะไปลองคิดดูใหม่สิโยมคิดว่าเรามีลูกมีหลานนี่จะทำยังไงถ้าเราไม่พาลูกพาหลานเข้าวัดจะเป็นยังไงต่อไปมันจะให้เราไปอยู่บ้านคนชรานะโยมนะนี่นะผลลัพธ์ที่ออกมาจากคนที่ไม่นิยมธรรมะคนที่ไม่เกลียดธรรมะคนที่ไม่ทำบุญเพื่อให้ทานเขาก็ไม่มีญาติทางธรรมะลูกหลานมันก็ไม่มีธรรมะที่จะมองว่าเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยมันตอบแทนบุญคุณสมแล้วหรือคุ้มค่าแล้วหรือที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตตีราคาแม่ราคาแค่
ขับสายไร่ทรงไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยพอแล้วหรือนี่เราจัดชีวิตตัวเองไม่ถูกจึงได้ถูกกำจัดไปอย่างนั้นถูกปฏิวัติไปอย่างนั้นอย่าจะโทษลูกโทษหลานอย่าไปโทษเลยนะโทษตัวเราเถอะตัวเราเนี่ยเป็นกำหนดชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเองตัวเราเป็นคนตนีเองเป็นคนหลงเองเป็นคนโลภมากเองเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนไม่สงบเองเป็นคนไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเองจึงต้องไปอยู่บ้านคนชราต้องไปตายก็อยู่กับความที่น่าเบื่อหน่ายไปอยู่กับเทวทูตทั้งสี่ไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับสิ่งที่จึงไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตายก็เห็นตะกนแก่ทั้งนั้นเลยแหมมันจะดีใจได้ยังไงล่ะแก่แล้วก็มาชะโงกงาเยี่ยมแหมมันไม่ยิ้มเลยแล้วก็ดับจิตไปอย่างนั้นจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายิ่งไม่ไปสวดมนต์ไม่ภาวนายังดีสมัยนี้บ้านในโรงชลาเขายังมีพระไปเทศให้ฟังบ้างยังมีธรรมะธรรมโมบางคนไม่รู้หรอกหลงพระไปเทศก็ไม่รู้เรื่องหรอกหันหลังให้พระคุยกันตามภาษาคนแก่หลงๆดูแล้วก็สงสารมันนึกภาพสะท้อนกลับมาสู่ลูกๆเราว่าเป็นกรรมของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ให้สามัญสำนึกไม่ให้สติปัญญาเขาไม่ให้บุญกุศลกับลูกหลานตัวเองชักนำเขาไปผิดหมดแต่ผลก็ออกมาก็คือเอาเราไปไว้อย่างนั้นเองถ้าเราชักนำลูกหลานมานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็เอามาไว้ที่วัดอย่างน้อยก็แม่ไปอยู่วัดเถอะนะไปสงบสิสงบใจเถอะนะพ่อไปอยู่วัดเถอะนะสงบจิตสงบใจลูกจะได้ตามไปอยู่ด้วยวันพระทิ้งวันเสาร์อาทิตย์ทิ้งจะได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ด้วยไปอยู่บ้านคนชราก็ไม่ได้อะไรหรือไม่ลูกกับพ่อแม่พ่อจะไปแล้วนะบางคนก็อยากให้ไปบางคนก็จำใจไปบางคนก็บอกว่าพ่อจะไปอยู่วัดนะแม่จะไปอยู่วัดนะลูกก็ดึงรั้งอย่าไปเลยจะไปยังไงโหแม่พ่อไปแล้วลูกก็ไม่อบอุ่นบางคนเนี่ยรับพ่อแม่ไม่ยอมให้ไปหรอกมาวัดเดี๋ยวก็ตามกลับนั่นแหละพ่อแม่อบรมลูกไว้ดีเขาก็รักฝังจิตฝังใจอยากให้อยู่ใกล้ๆลูกเขาไม่เคยเบื่อหน่ายพ่อแม่เลยก็เพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมมันเป็นความรักที่อบอุ่นพ่อแม่ก็อบอุ่นลูกก็อบอุ่นพ่อเราสอนเขามาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวให้เขารู้จักศีลฐานภาวนาแม่ชวนเราเราชวนพ่อแม่เนี่ยต่างคนต่างชวนกันมาหาศีลหาธรรมเนี่ยมันก็ไปทางดีที่จะเดินทางไปผิดมันก็ไม่ไปหรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องพยายามดึงรั้งจิตใจของเราเข้ามาสู่ทางธรรมเสียก่อนแก่เสียก่อนเจ็บเสียก่อนตายไปรอวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรพอแก่แล้วไม่มีวาสนาอะไรจะทำอะไรได้บุญวาสนามันอยู่สำหรับคนหนุ่มสาวแต่คนที่จะมีวาสนาแก่ๆก็ต้องมีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีวาสนาที่จะบังคับใครได้ที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ฉะนั้นเรามีศีลมีธรรมแล้วจะชักจูงเราไปสู่ทางที่ดีถ้าโยมไม่รีบทำบุญเนี่ยเป็นเงินนะแก่ตัวจะต้องถูกไปปล่อยอยู่บ้านคนชราเนี่ยไปรักกับคนแก่เนี่ยมันก็ไม่มีความสุขอะไรเขาก็ไม่มีศีลไม่ทำเราก็ไม่มีศีลไม่ทำจึงว่าอยู่ไกลพระพุทธเจ้าใหญ่เลยคราวนี้ฉะนั้นก็มาละเถอะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมคนที่พูดมากคนที่ขี้โกรธ
เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามพูดจาหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่าไปพูดจากับใครจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แก่ตัวจะเป็นคนหลงไม่เป็นที่รักของใครคนขี้โกรธจะไม่เป็นที่รักของใครฉะนั้นต้องพยายามชนะความโกรธอย่าตกอยู่ในอำนาจของโทสะจริตอย่าเป็นคนขี้โกรธจะเก่งได้ตอนนี้พอแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครเข้าใกล้เราเหมือนกับเจ้านายคนน่ะขี้โกรธเป็นนายคนดุตวาดลูกน้องแต่พอปลดเกษียณแล้วลูกน้องก็เกลียดทุกคนก็ไม่มีใครเคารพนับถือเพราะความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ฝังใจแก่คนอื่นทำให้เขาไม่รักเราตลอดชีวิตตัวเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลธรรมให้ได้และจะได้หายคิดมากจะได้หายโกรธมากจะได้หายวุ่นวายใจถ้าปฏิบัติเข้าถูกหลักแล้วมันก็เป็นทานภาวนาศีลที่ทำจิตใจเราให้เยือกเย็นเกิดความสุขความสงบก็สมหวังทุกอย่างคนเราสมัยนี้คิดมากที่คิดมากก็เกิดจากความกังวลมากเครียดมากวิตกกังวลจนใจเราไม่มีความสุขกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เกิดความกังวลโรงพยาบาลโรคประสาททุกวันในโรงพยาบาลโรคประสาทคนไปโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะคนเข้าวัดน้อยก็เลยต้องไปหาหมอโรงพยาบาลโรคประสาทมากก็สงบไม่ได้คิดไปคิดมาคิดที่นอนไม่หลับ3คืน7คืนต้องไปกินยานอนหลับไม่หายก็ต้องไปหาหมอถ้าหมอไม่รักษาไม่หายก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะโรคของความคิดมากแต่พูดกันพื้นฐานที่ใจของคนนั้นนะเป็นคนไม่รู้จักสมาธิไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาเป็นคนคิดมากจนเคยตัวจิตก็เลยปรุงซ่านอยู่ทุกวันนอนก็ปรุงซ่านคิดโน่นคิดนี่ตรงไม่ตกเป็นคนเก็บไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เอาเก็บมาคิดใหม่หมดกลายเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างนึกเป็นคนตึกตองกังวลจนวิตกจริตเกิดขึ้นเกิดความหวาดเกิดความหวาดกลัวกลัวนนท์จะเสียไปกลัวนี่จะเสียไปมันถึงที่สุดกลายเป็นโรคจิตก็มีโรคประสาทก็ยังพอแก้ได้โรคประสาทไปถึงโรคสภาพจิตเสียก็ไม่สามารถจะรักษาได้หมอเองก็เป็นพยาบาลเองก็เป็นคนทำยาเองก็เป็นเองคนขายยาเองก็มีเป็นโรคประสาทร้านขายยาไปเป็นหนี้เขาไปมากคิดมากกังวลแต่เรื่องหนี้อย่างเดียวไอ้ที่ได้ไม่คิดไปคิดแต่เรื่องที่เสียคนที่สุดเขาคิดฆ่าตัวตายใช้หนี้เขาไม่หมดก็ตายดีกว่าคิดจนซึมคิดจนเศร้าคิดมากๆก็กลายเป็นคนซึมคนเศร้าคนเซ่อพอกันเคยฉลาดเคยว่องไวเคยกระฉับกระเฉงเคยตัดสินใจอะไรได้ดีกลายเป็นคนตัดสินใจไม่เป็นทำอะไรก็เงอะงะไปหมดเมื่อสติปัญญามันหมดไปแล้วอะไรมันก็เสียไปด้วยคิดว่าตายดีกว่าเพราะของเก่าหมดไปแล้วก่อนเคยเป็นคนฉลาดว่องไวอย่างนี้มันกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ออกมีทางออกผิดๆทันทีคิดฆ่าตัวตายพอมาเจอกับพระก็ให้ในความแนะนำว่าคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกยังหายได้เงินแค่นี้ไม่ตายเราหาได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยก่อร่างสร้างตัวไม่มีเงินสักบาทเดียว
สมัยเราจึงทำมาหากินจึงร่ำรวยมาถึงปานนี้แล้วถือว่านี่เท่านี้เราก็สามารถหาได้อย่าไปถ้าฆ่าตัวตายเลยเราจะอยู่ลูกหลานจะอยู่กับใครคนเราพอไม่มีธรรมะแล้วมันก็คิดสั้นคิดไปคิดไปจะไม่มีอะไรดับก็คือต้องตายที่จริงก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวทุกทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกมากๆทางใจเนี่ยจนไม่กลัวเจ็บจนไม่กลัวตายนึกจะหนีความทุกข์ใจพอเดินก็คิดมากนั่งก็คิดมากนอนก็คิดมากคิดจนเครียดไปหมดนี่คือคนเราทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางออกผิดๆเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นเป็นที่พึ่งหรอกเงินทองก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกถ้ายังหยุดคิดไม่เป็นต้องมาฝึกใจต้องหัดให้ทานโดยเล่นนึกถึงบุญที่ทำไว้หัดรักษาศีลที่ตั้งสัจจะไว้ดีหัดทำสมาธิที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักห้ามใจไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เครียดมากไม่พูดมากทำแต่ใจให้สงบมากก็นี่คือการแก้ปัญหาถูกต้องตรงแล้วแต่เราแก้ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ค่อยได้เข้าวัดเราไม่ได้สนใจทางนี้ว่าเป็นทางที่ดีคนไทยเราโดยมากมีทุกข์เลยจึงจะเข้าวัดทุกข์เลยจึงจะเข้าวัดตอนไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้สร้างไว้พื้นฐานทางใจถ้าคนฉลาดเขาเข้าวัดตลอดเวลาเขาเข้าเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาเป็นทุกข์เข้าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจไว้ก่อนทำบุญกุศลไว้รองรับความดีจะได้ไม่ผิดหวังในชีวิตของเราเมื่อเราทำจิตใจดีแสดงอะไรก็ดีตามมาหมดทุกอย่างคนเราที่รวยได้ก็รวยจากใจที่จนก็จนจากใจที่เป็นหนี้เป็นสินก็เป็นจากใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจากใจจะโง่จะฉลาดจะจนจะมีจะรวยจะสวยก็มาจากใจทั้งหมดฉะนั้นก็แก้ใจอย่างเดียวแก้ตามหลักพระพุทธศาสนาคือแก้ให้เกิดบุญกุศลบุญแปลว่าความเย็นทำไงจะให้ใจเราเย็นทำไงจะให้ครอบครัวเราเย็นถ้าเย็นได้ก็เป็นบุญเมื่อบุญได้ก็นำมาซึ่งความสุขทั้งปวงนำลาภนำยศนำสรรเสริญนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจากความเย็นเหมือนถ้าเราจะกินน้ำเราก็ต้องกินน้ำเย็นจะอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำเย็นร้อนจัดก็ไม่ได้คนเราจะมีอะไรก็ต้องมีใจเย็นๆถ้าใจร้อนก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องแก้ต้นเหตุแก้ที่ใจเราคนเป็นโรคประสาทไม่ได้เป็นจากอื่นไม่ใช่ใครสร้างให้เราไม่ใช่คนเราด่าให้เราเป็นเราจะเป็นคนอื่นจะด่าว่าเราโง่เราก็ไม่โง่จะด่าว่าเราเป็นประสาทเราก็ไม่เป็นประสาทจะด่าให้เราจนเราก็ไม่จนมันขึ้นอยู่กับใจเราตัวเองนั่นแหละที่ทำตัวเองเมื่อเราทำใจแพ้ใจตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แพ้หมดเพราะใจเราคิดมากเราจึงเป็นประสาทเพราะใจเราท้อถอยเราจึงได้จนเพราะเราไม่มีปัญญาเราจึงหาทรัพย์ไม่ได้ก็เลยก็พลอยขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการที่เรามาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงจุดเริ่มต้นแก้ที่ใจเราทะเลาะกับเขาทุกวันเป็นเพราะอะไรจึงทะเลาะเราโกรธกับเขาทุกวันเป็นอะไรจึงโกรธเราเกลียดเขาพยาบาทเขาเป็นไงจึงไม่ชอบใจเขาถึงทำไมจึงไม่ชอบใจเราก็เพราะว่าเราแก้ให้ใจเราเย็นไม่ได้นั่นเองถ้าใจของเราเย็นได้ใจของเราดีได้ไม่มีใครเกลียดเราเลยถึงใครจะเกลียดเราก็ไม่เกลียดใครโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะแก้ที่ใจเราให้เป็นสุขสงบฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัตินะเช่นเราทำใจให้เย็นทำไงเช่นเรานั่งเราก็หายใจเข้าเราก็นึกพุทหายใจออกเราก็นึกโทหลับตาให้สนิทหลับตาเห็นหน้าของเราเห็นลมของเรารู้กายว่านั่งอย่างไร
รู้ใจว่ากำลังภาวนาพุทโธอยู่ทำเรื่อยๆไปจนกว่าใจของเรานี่จะกลับมาที่ตัวเองเพราะไม่ใหม่คนเรานี่จะหลับตาไม่หลงหรอกคนที่หลับตาไม่หลงนะคนคิดมากคนสงบไม่ได้เพราะกังวลที่จิตค้างมันแล้วอารมณ์ค้างคนที่หลับตาไม่ลงสมาธิไม่ได้เนี่ยหาความสงบไม่ได้เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ใจนั่งที่ไหนก็กังวลเพราะหลับตาไม่ลงเพราะใจมันไม่อยู่ใจมันไม่เข้ามาหาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องแก้ใจถ้าขืนทำปล่อยต่อไปเราจะกลายเป็นคนคิดมากตลอดเวลาบางทีก็ต้องไปให้หลับตาด้วยการกินยานอนหลับอย่างนั้นแล้วมันจะหาความสุขได้อย่างไรมีเงินมีทองเอาไปทำอะไรกลับมาเป็นทุกข์ทรมานใจเปล่าๆกินอิ่มนอนหลับดีกว่าจะนั่งเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะนอนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะทำไงก็สบายไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลนี่แหละคือเรียกว่าคนมีบุญคนมีศีลมีธรรมคนมีที่พึ่งทางใจคนมีหลักของความสงบสุขคนเราต้องแก้ที่ตัวเราฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้ใจของเราสงบที่ใจสุขที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบังเจนโอเราไม่ปล่อยให้ชีวิตเราสายเกินไปที่เรายังหาทางสงบใจได้ถ้าเราไม่สงบเราจะเจอความสุขไม่ได้เลยยิ่งเราไปผิดหวังมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นอีตอนสมหวังก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วยังไม่สงบถ้าผิดหวังจะทุกข์แค่ไหนถ้าไม่มีลูกเราไม่มีสามีเราไม่มีภรรยาเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ใส่ไม่แต่ร่างกายเราก็จะอยู่ไม่ได้อะต้องเจ็บต้องปวดคนกลางเราจะเอาอะไรล่ะสงบใจได้ขนาดไม่มีเรายังคิดมากเลยถ้าไม่มีเราจะทุกข์แค่ไหนเราก็ต้องเตรียมทำใจของเราไว้ก่อนว่ามีก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ทำใจให้พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราไว้ให้ดีเรียกว่าทำบุญและทันตาเห็นบุญแก้ปัญหาหัวใจบาปทำให้ร้อนใจบาปทำให้ทุกข์ใจก็พยายามละบาปที่ร้อนใจให้ใจเย็นเพื่อเสริมสร้างบุญของเราก็จะสมหวังเห็นทางสว่างได้ว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ประเสริฐเลิศอย่างนี้เองมีที่พึ่งของเราแล้วเราจะไม่ไปยึดเหนี่ยวทางอื่นดีไปกว่ารัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าไว้ในใจนี่สบายพระพุทธเจ้าได้รวยแสนรวยท่านยังสละได้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็รู้จักสอนให้ปล่อยวางให้เห็นอะไรว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นอะไรว่าเป็นทุกข์เห็นอะไรว่าเป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงแตกดับเมตกายเราก็ต้องแตกดับไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้ทั้งโลกอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราหรอกธรรมะก็สอนให้เราปลงขันธ์ 5ปล่อยวางสันธ์ 5หรือไม่ยึดถือความคิดไม่ยึดถือความโกรธนั่นเองให้เจริญสติให้มากขึ้นเจริญสมาธิให้มั่นคงขึ้นเจริญปัญญาให้รอบรู้ว่าอะไรที่มันเกิดมามันก็เป็นธรรมชาติเป็นของอาศัยเป็นของอยู่ไม่ใช่ของเราเลยสักชิ้นสักอันเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางเป็นเมื่อเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สบายใจพระสงฆ์สละบ้านเรือนไม่มีอะไรท่านเหม็นเดือดร้อนเลยท่านก็ฉันมื้อเดียวมีผ้าเพียง3ผืนเงินทองอะไรท่านก็ไม่ร่ำรวยเหมือนเราท่านก็ไม่มีเรามีมากกับท่านทำไมเราจึงเป็นทุกข์อีกทำไมเราท่านเพราะท่านไม่โลภใช่ไหมท่านจึงไม่ทุกข์ถ้าพระสงฆ์โลภก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์จะต้องมาเป็นดิ้นรนเหมือนเรานี่อีกอ๋อคนเราที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ไม่โลภนี่สบายใจอย่างนี้เองมันนึกอย่างนั้นเราก็ควรจะทำให้มันมีความสุขสักครึ่งนึงของการที่ไม่โลภเกินไปเราก็จะสบายใจไม่เป็นคนเครียดไม่เป็นคนคิดมากโรคประสาทก็ไม่ถามหาเราเราก็ห่างไกลจากโรคประสาทมีแต่กินเป็นสุขนั่งเป็นสุข
นอนเป็นสุขคือนั่งไม่มีทุกข์นอนไม่มีทุกข์นั่งก็ใจเย็นนอนก็ใจเย็นกินก็ใจเย็นพูดก็ใจเย็นทำอะไรก็ใจดีใจเย็นนั่นเองเรียกว่าบุญทำเกิดขึ้นแก่ใจเราแล้วเราก็จะสมหวังในชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ร้อนใจธรรมเทศนาก็เห็นสมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมโยมฟังรู้เรื่องไหมทำได้ไหมทำใจได้ไหมทำใจได้สบายทำใจคิดคนเดียวคิดคนเดียวแต่คิดมากจังนะคิดคิดคนนี้คิดมากโยมคิดคนนี้ไปโดนคนนี้นิ้วเดียวแต่เข้ามา3นิ้วโดนเรา3นิ้วไปโดนคนนี้นิ้วเดียวต้องนั่งเยอะๆต้องภาวนาเยอะๆพูดแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ต้องทำใจให้สงบแล้วแก้ปัญหาได้